สำหรับปีหลังแล้วก็ได้ดำเนินการคิดนะครับว่าจะใช้อะไรมาในการบริหารจัดการจังหวัดของเรานะครับก็คิดเป็นธรรมนูญหมู่บ้านนะครับธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีนะครับที่มานะครับก็วันนี้ส่วนราชการระดับอำเภอนะครับก็ได้ดำเนินการคิดนะครับว่าทำยังไงเราจะขับเคลื่อนตรงนี้ได้นะครับอำเภอเมืองเราเป็นอำเภอที่ใหญ่นะครับมี323บ้านการที่จะขับเคลื่อนครั้งเดียวทั้ง323หมู่บ้านก็หนักพอสมควรนะครับส่วนการก็เลยคิดว่าให้เรามาคัดเลือกเอาตำบลและหมู่บ้านก่อนเป็นหมู่บ้านนำร่องไหมนะครับซึ่งผลการคัดเลือกก็คือมะเขือบ้านของมะเขือเราก็อยู่ในนั้นนะครับเป็นตัวแทนของตำบลสแกโฮที่จะต้องดำเนินการตามธรรมนูญ9ดีแล้วในการประชุมตั้งแต่ประมาณกุมภาที่ผ่านมานะครับเราได้กิจกรรมมาแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูว่ากิจกรรมที่ให้มาเนี่ยท่านทำอย่างไรแล้วนะครับก็จะมีกรรมการนะครับจากส่วนราชการนะครับเป็นผู้ที่มีความสามารถนะครับในเรื่องต่างๆที่รับผิดชอบนะครับผมตอนนี้แนะนำนะครับตัวคณะกรรมการตรวจประเมินนะครับในนี้นะครับท่านที่1นะครับนางสาวพิริยาตั้งสกุลนะครับท่านดำรงตำแหน่งนะครับประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุงปุ๊กนะครับแล้วก็ท่านจะรับผิดชอบในกลุ่มของดีที่1นะครับก็คือดีที่คนดีนะครับท่านที่2นะครับท่านสุเทพชันธุระนะครับท่านเป็นนักวิชาการสาธารณสุขนะครับท่านจะอยู่ในดีที่4นะครับรับผิดชอบเรื่องสุขภาพแข็งแรงครับท่านที่5นะครับท่านใจเนศรานุษย์นะครับท่านดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลบ้านบัวนะครับท่านรับผิดชอบท่านที่7นะครับนางวิจิตรนะครับศรีตะบุตรนะครับนักวิชาการท่านรับผิดชอบกองทุนพืชตนเองนะครับท่านต่อไปนะครับท่านบรรจงเทศล่านะครับท่านเป็นปลัดอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับท่านที่ชอบที่จะลองสมัครแล้วก็ท่านเสถียรนะครับท่านเป็นการศึกษานอกโรงเรียนนะครับตัวแทนจากการศึกษานอกโรงเรียนนะครับเรื่องนะครับรับผิดชอบเรื่องของมีปัญญาครับผมครับที่ที่ลงมงสารนะครับเป็นประหลัดอำเภอเมืองนะครับรับผิดชอบการสร้างความแข็งแกร่งให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านครับแล้วก็สุดท้ายนะครับท่านเป็นหัวหน้าคณะนะครับในชุดตรวจประเมินนะครับท่านสุทธิโรจน์เจริญธนศักดิ์นะครับท่านเป็นประหลัดหัวหน้าของเมืองบุรีรัมย์นะครับครับในขณะนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านหัวหน้านะครับได้พบปะพี่น้องครับนิดหนึ่งครับเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่บรรยายสรุปคร่าวๆ